นอกจากใช้งานแฟลชรอมแฟลชอีพรอมแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้เทสจอมอนิเตอร์ได้ด้วยครับแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนำเฉพาะในส่วนของการใช้งานในส่วนของการแฟลชการลงเฟิร์มแวร์อย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็เบาช่วงคุยโมโอ้อวดนะครับวันนี้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาในเรื่องเบาๆนิดนึงนะครับมาแนะนำการใช้งานเครื่องแฟลชรอมตัวนี้นะครับแฟลชรอมหรือว่าแฟลชไบออสหรือว่าเราจะเรียกชื่ออื่นๆก็ตามแต่ว่าช่างแต่ละสายงานนะครับก็จะนิยมเรียกกันต่างๆกันไปบางคนก็เรียกลงเมมก๊อปเมมนะครับลงอีพรอมก๊อปอีพรอมอะไรก็แล้วแต่มันจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนะครับวันนี้จะมาแนะนำเป็นรุ่น RT809F นะครับตัวนี้เคยทำเป็นคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับนานแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นคลิปใบ้นะไม่มีคำบรรยายไม่มีเสียงบรรยายนะครับมีแต่ตัวหนังสือยักบอกไปนะก็ปรากฏว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำการใช้งานเฉพาะในส่วนของการแฟลชนะครับการแฟลชไบออสแฟลชรอมแฟลชอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เพื่อนๆช่างหลายๆท่านนะครับก็หลายคนก็มีความสงสัยว่าลงคืออะไรลงเมมคืออะไรก๊อปเมมคืออะไรนะครับในแต่ละความหมายของศัพท์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอะไรคืออะไรนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าฟังก์ชันใช้งานนั้นหลากหลายนะครับสามารถนอกจากใช้งานแฟลชรอมแฟลชอีพรอมแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้เทสพวกจอมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนำเฉพาะในส่วนของการใช้งานในส่วนของการแฟลชการลงเฟิร์มแวร์อย่างเดียวนะครับในโครงสร้างของตัวเครื่องนะครับฝั่งนี้ก็คือสาย USB นะครับสาย USB นี้จะเป็นไฟเลี้ยงไว้ด้วยนะครับส่วนพอร์ตที่เป็น VGA เนี่ยเราสามารถส่งสัญญาณออกไปเทสตัวจอมอนิเตอร์ได้โดยกดปุ่มด้านข้างนี้นะครับแล้วฟังก์ชันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่เอาภาพนิ่งมาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเน้นในการใช้งานในส่วนของการแฟลชข้อมูลเฟิร์มแวร์มากกว่านะครับทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นลักษณะ IC นะครับมันจะเป็น2แบบนะครับคือแบบ8ขาทั่วไปกับ16ขานะครับนั้นในการเริ่มต้นการแฟลชเนี่ยนะครับการวาง IC เนี่ยเราจะวางจุดมาร์กตรงนี้มันก็คือขา1นะครับสมมุติตัวนี้16ขาขา1ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยจะมีช่องแบ่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ที่เป็น8ขาขา1มาร์กก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับการเริ่มต้นวาง IC ก็คือเราหันขา1นะครับก็คือเน้นจากตัวมาร์กเนี่ยนะครับขึ้นบนนะครับแล้ววางขาสุดท้ายให้ชิดที่สุดนะครับก็คือไอตัว16ขาเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันจะพอดีเป๊ะส่วนไอตัว8ขาเนี่ยนะครับเราวางให้ชิดด้านล่างสุดเลยนะครับขา1ก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับตรงช่องแบ่งตรงนี้พอดีทีนี้ไทป์ของ IC นะครับมันก็จะมีหลายไทป์นะครับ IC ที่เป็นลอมครับมันก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมันก็จะมีทั้งเป็นที่ขาดิฟนะครับขาดิฟที่เป็นแบบนี้นะครับนี้เราก็จะสามารถวางลงไปในช่องได้เลยนะครับส่วนอีกแบบนึงที่เป็นพวกขา Surface Mount นะครับ SMD เราก็จะต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็จะมีหลายแบบมีทั้งแบบบัตรคีย์ติดไปกับแผ่น PCB หรือว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็สำหรับ IC ตัวเล็กนะครับตัวอะแดปเตอร์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเล็กใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะไซส์นี้นะครับประมาณนี้ส่วน16ขามันก็จะมีเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้วางไว้ไหนนะครับก็จะคล้ายๆกันแบบนี้ก็จะมีเหมือนกันทั้งแบบซ็อกเก็ตแล้วก็แบบบัตรกีขาติดเข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาของตัว EPROM นะครับก็เนี่ยอย่างเช่นตัว16ขานะครับรูปร่างมันก็จะประมาณนี้นะครับตัว16ขาตัวที่เป็นส่วนตัวที่เป็น8ขาเล็กๆแบบนี้นะครับก็เมื่อกี้ที่ให้ดูว่าเราก็ใช้อะแดปเตอร์อันเล็กนะครับส่วนแบบ
ที่นิยมใช้กันเยอะทั่วไปก็จะเป็นนี่นะครับตัวนี้ IC BIOS หรือว่าอาจจะใช้ในลอมพวกทีวีต่างๆหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆก็มีนะครับไม่เฉพาะในบอร์ดของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวในเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกในสายงานอุตสาหกรรมอะไรอื่นๆก็นิยมใช้ไซส์นี้กันเยอะนะครับก็ให้ดูรูปร่างคร่าวๆนะครับของแต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแฟลชกันนะครับเริ่มต้นการทำงานยังไงนะครับก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการแนะนำนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้เอามาจากที่เพื่อนๆช่างได้สอบถามกันเข้ามานะครับก็แบ่งปัญหาเป็น2อย่างก็คือปัญหาระหว่างที่เราแฟลชกับปัญหาที่แฟลชเสร็จแล้วนะครับแล้วนำไปใช้งานปัญหาระหว่างแฟลชก็คือมันเวลาแฟลชไปแล้วนะครับเกิดเออร์เรอร์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็สอบถามเข้ามาว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับมันก็เพราะว่าเราใช้บางทีเราใช้อะแดปเตอร์นะครับบางใช้ไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์แบบซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบที่เราบัตรคีย์ติดไปกับบอร์ดนะครับแต่ว่าในลักษณะการใช้งานนะครับเราต้องวางลงไปนะครับนั้นบางทีมันสนิทหรือไม่สนิทเราต้องขยับมันดูนะครับหรือว่าพวกพอร์ต USB ต่างๆที่เสียบเข้ามาเนี่ยนะครับมันสนิทกันดีไหมบางทีบางคนบอกว่าถ้ามันบางทีมันหาเบอร์เจอมันดีเทคได้มันลบได้เขียนได้บ้างก็คือมันอาจจะไม่ได้บางขั้นตอนนะครับให้เราเข้าใจว่าแต่ละขานะครับมันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับเวลามันลบมันก็ส่งข้อมูลไปอีกขานึงเวลามันเขียนลงไปมันก็ข้อมูลมันก็จะวิ่งไปอีกขานึงนะครับไฟเลี้ยงก็จะอยู่อีกขานึงนะครับบางทีมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเมื่อขาใดขานึงมันไม่สนิทมันก็อาจจะเกิดบางอาการที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะเขียนไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับลบได้เขียนไม่ได้หรือเขียนได้ลบไม่ได้อะไรอันนี้ก็แล้วแต่หรือว่าเขียนได้เสร็จverify ไม่ผ่านอะไรอันนี้อันนี้คือให้เรามาดูที่การเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อก็คือจุดไหนที่มีการเชื่อมต่อต่างๆนะครับพวกซ็อกเก็ตอะไรเหล่านี้นะครับตัว USB อะไรของเราเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่ามันแน่นดีมันสนิทกันดีแล้วนะครับการเชื่อมต่อไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วมันยังเกิดอาการ error ต่างๆระหว่างที่เขียนก็เป็นไปได้ว่าตัว IC มันอาจจะเสียเองนะครับมันก็ต้องหาตัวใหม่มาเปลี่ยนทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากแฟลชไปแล้วนะครับหลายคนประสบปัญหานะครับบอกว่านะครับหลังจากที่เราแฟลชไปแล้วครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะเรียกว่าอะไรบางคนก็เรียกว่าลงเมมก๊อปเมมอะไรก็แล้วแต่ลงเฟิร์มแวร์อะไรก็แล้วแต่นะพอนำไปใช้งานบางทีก็ใช้งานได้อาทิตย์เดียวนะครับมันก็กลับมาเป็นอาการเดิมบางทีก็ได้เดือนกว่าหรือไม่ถึงเดือนอะไรก็มีนะครับก็ได้สอบถามกลับเข้าไปก็ได้คำตอบว่าในการแฟลชทุกครั้งก็คือเสียบอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแฟลชทับไฟล์เก่าไปเลยนะครับทำให้หลายคนนะครับก็ประสบปัญหาว่าเวลาแฟลชนะครับเวลาแฟลชเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันใช้งานได้ไม่นานแต่เวลาทำใหม่เวลาเอา IC ตัวใหม่เกิดเอา IC ตัวใหม่มาแฟลชแล้วมันใช้งานได้ตลอดเลยนะครับได้นานเพราะว่า IC ตัวใหม่มันเป็นข้อมูลเปล่าๆนะครับมันเป็นข้อมูลเปล่าๆนั้นเวลาที่เราแฟลชเข้าไปนะครับในพื้นที่ที่มันว่างๆมันก็ไม่มีการทับซ้อนของไฟล์อะไรต่างๆมันก็เลยใช้งานได้นานนะครับนี้ถ้าเกิดใครเจอปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดใช้ IC ตัวเก่านะครับไม่แนะนำให้แฟลชทับตัวเก่าไปนะครับถ้ามันยังมีข้อมูลหลงเหลืออยู่แนะนำให้เราลบทิ้งไปก่อนนะครับลบทิ้งแล้วก็มาเช็คพื้นที่ว่างให้เห็นว่ามันว่างจริงๆแล้วค่อยแฟลชข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ verify ก็ต้องผ่านด้วยคือทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็คือเริ่มต้นจากการอ่านข้อมูลก่อนนะครับอ่านข้อมูลได้โอเคนะครับลบข้อมูลโอเคนะครับลบข้อมูลได้โอเคเช็คพื้นที่ว่างโอเคนะครับแล้วเราเขียนไฟล์ลงไปเขียนก็ต้องโอเค verify ก็ต้องโอเคนะครับจบทุกอย่างโอเคหมดอันเนี้ยใช้ได้แน่นอนนะครับถ้าขั้นตอนทุกอย่างแบบนี้นะเดี๋ยวยืดยาวเกินไปนะครับมาสู่ขั้นตอนการแฟลชเลยนะครับการใช้งานนะครับก็พอร์ต USB ด้านนี้นะครับที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นด้านนี้นะครับเป็นพอร์ต USB ก็จะเสียบเข้าเราเสียบไปที่เครื่องเสร็จแล้วก็มาเสียบที่ช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับระหว่างที่เราเสียบสายเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าไฟมันจะกระพริบอยู่นิดนึงนะครับพอมันเริ่มดีเทคได้เนี่ยมันก็จะหยุดนิ่งของมันเองนะครับ
ตัวโปรแกรมนะครับนี่โปรแกรมหลังจากที่เราลงโปรแกรมเสร็จนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นไอคอนขึ้นมาหรือว่าเราจะทำเป็นเอามาไว้เป็นตรงเทสบาร์นี้ก็ได้นะครับเราคลิกขึ้นไปมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะให้อัปเดตนะครับตอนนี้เราไม่ต้องอัปเดตนะครับแคนเซิลไปก่อนทีนี้ผมยังไม่ได้เสียบ IC ลงไปนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวไบออดของเมนบอร์ด ASUS ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นขาดิฟมันวางง่ายนะครับก็จะให้ดูได้ง่ายๆส่วนว่าใครจะไปใช้งานกับตัวที่เป็น Surface Mount นะครับมันก็ต้องใช้พวกอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับหรือถ้าไซส์เล็กหน่อยก็แบบนี้นะครับการหันตำแหน่งขาก็คืออย่างนี้นะครับก็คือนี่เลยเหมือนกันอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าขา1อยู่ฝั่งนี้นะครับขา1อยู่ฝั่งนี้แล้วก็หันไปทางโน้น1นะครับแล้วก็วางอย่างนี้ก็คือเริ่มต้นจากขาด้านล่างสุดนะครับขา1อยู่ฝั่งนี้ตอนนี้เราก็ล็อกให้แน่นนะครับเราจะดูเบอร์จากตัว IC เลยแล้วก็มาป้อนลงที่ตรงช่องนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะให้มันอ่านให้เราออโต้อัตโนมัติเนี่ยเราคลิกตรงนี้นะครับครับมันจะกระพริบอยู่นิดนึงนะพอมันอ่านเจอนะครับอันนี้ก็คือเบอร์ที่มันอ่านให้เราอัตโนมัตินะครับ 25Q64 นะครับ64ก็คือขนาดความจุของมันเนี่ย8เมกะไบต์นะครับคราวนี้ผมแนะนำว่าทุกครั้งนะครับไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะสายงานไหนก็ช่างนะครับกรณีที่เราจะแฟลชข้อมูลใหม่นะครับแนะนำให้เซฟข้อมูลเก่าไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าตัวนี้มันมีไฟล์ข้อมูลที่ดีอยู่แล้วเราต้องการเก็บไว้นะครับหรือว่าใครที่เรียกว่าเราก๊อปเมมนั่นน่ะนะครับก็คือเซฟเก็บไว้ใช้กับโอกาสต่อไปก็ขั้นตอนนี้นะครับก็คือต้องเซฟไว้แต่ว่าก่อนที่เราจะเซฟอ่ะเราจะต้องอ่านข้อมูลของภายในตัวของมันก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเซฟได้ก็คือ read ตัวนี้นะครับกด read เข้าไปก่อนนะครับแล้วมันก็จะพยายามอ่านข้อมูลให้เราระหว่างที่อ่านข้อมูลจะสังเกตเห็นว่ามันมีไฟล์สเตตัสตรงนี้มันจะกระพริบนะครับบ่งบอกว่ามันกำลังทำงานอยู่นะครับพอมันเสร็จขั้นตอนของมันมันจะหยุดนิ่งอยู่นะครับตรงหน้าจอของมันเนี่ยนะครับเราสังเกตดูมันจะมีบอกเราทุกอย่างทุกขั้นตอนว่ามันกำลังทำอะไรอยู่นะครับนี่ออโต้เวอร์ลิฟายแล้วนะครับ read success แล้วก็มาออโต้นะครับรุ่นนี้มีข้อดีอย่างนึงก็คือหลังจากที่มันอ่านเสร็จนะครับในครั้งแรกที่เราหาเบอร์มันเจอแล้วเราอ่านมันออกมาเนี่ยนะครับพออ่านจบเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเซฟไว้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเซฟหรือไม่เซฟนะครับในกรณีที่เราจะเซฟนะครับเราก็มาตั้งชื่ อเดี๋ยวกลับไปตรงนี้ก่อนสมมุติว่าบางรุ่นนะครับหรือว่าเราไปเจออาจจะเป็นเครื่องแฟลชยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่นะครับสมมุติเราอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ขึ้นให้เราเซฟเนี่ยเราต้องมากดเซฟตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเมนูนี้ที่เมาส์ผมชี้อยู่เนี่ยเรากดเซฟป๊อปอัพตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับในกรณีที่เรารีเสร็จแล้วตัวป๊อปอัพเนี่ยไม่เด้งขึ้นมานะครับเราก็คลิกตรงเซฟพอป๊อปอัพเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปเลือกพื้นที่จัดเก็บนะครับว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อให้มันจำได้ง่ายๆนะครับนี้พอเราใช้งานอยู่คนเดียวเราก็ตั้งชื่อให้มันจำได้ง่ายๆนะครับอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็กดเซฟแค่นี้มันก็เซฟให้เราแล้วนะครับลองดูก็ได้ว่าเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ที่ผมเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นอยู่ว่าเนี่ยตัวนี้เมื่อกี้เนี่ย8เมกะไบต์นะครับเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เซฟไว้ก็ตรงตามกับที่เครื่องมันอ่านได้นะครับขนาดความจุของมันนะครับนี่ก็มั่นใจว่าล่ะเราเซฟเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเราจะแฟลชข้อมูลใหม่เข้าไปในตัว IC นะครับหรือว่าจะเขียนข้อมูลเอาเฟิร์มแวร์ตัวไหนก็แล้วแต่ที่เราจะเขียนลงไปเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้เราลบข้อมูลเก่าทิ้งออกให้หมดนะครับลบออกให้หมดแล้วก็มาเช็คพื้นที่ว่างด้วยอย่างเรามาที่ ERAS นะครับ ERAS ตัวนี้ก็คือลบในโปรแกรมตัวนี้มันขึ้นว่า ERAS นะครับเมนูตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องอื่นๆนะครับเครื่องยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นๆตรงนี้มันอาจจะขึ้นว่า Deleteหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เข้าใจว่ามันคืออันเดียวกัน delete ก็คือลบเหมือนกันนะครับอีละเราลบไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเวลาที่เราสั่งงานเข้าไปแล้วนะครับขณะที่มันทำงานไฟมันก็จะกระพริบอยู่แบบนี้นะครับรอจนมันหยุดนิ่งนะครับ
นั่นแหละคือเมื่อมันทำงานเสร็จมันก็จะอยู่นิ่งนะครับตรงนี้ตรงหน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นสเตตัสให้เรารู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ขึ้น start elast นะครับ elast success เนี่ยมันลบเสร็จให้เราแล้วตอนนี้มันกำลัง auto check ก็คือเช็คพื้นที่ว่างให้เราอัตโนมัตินะครับเนี่ย auto checkauto blank check ก็คือเช็คพื้นที่ว่างให้เราอัตโนมัตินะครับ blank check successful ก็หมายความว่าในพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับมันว่างจริงๆนะครับพื้นที่ว่างแบบโล่งๆเลยนะครับเนี่ย elast successful นะครับก็คือตัว IC ตัวนี้ว่างจริงๆแล้วเราสามารถเขียนข้อมูลลงไปได้แล้วในกรณีที่มันไม่ auto ให้เรานะครับก็คือไม่เช็คพื้นที่ว่างให้เราเนี่ยหรือเราไม่มั่นใจนะครับเราสามารถมาคลิกเช็คเองก็ได้นะครับตรง blank check ตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปมันก็จะไปเช็คพื้นที่ว่างให้เรานะครับเห็นว่าเนี่ยมันกำลังเริ่มสตาร์ทใหม่นะครับอันนี้มันก็เมื่อกี้ที่เราอีลาสเนี่ยมันลบเสร็จปุ๊บมันเช็คให้เราอัตโนมัตินะครับแต่อันเนี้ยเรากดเช็คเนี่ยเช็คแบงค์เนี่ยมันเช็คพื้นที่ว่างอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือชิปแบงค์เช็คโอเคก็คือพื้นที่ว่างมันโอเคคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ตรงบัฟเฟอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเป็นภาษาต่างดาวอยู่ไอ้ที่เห็นเป็นภาษาต่างดาวยึกยือเนี่ยมันคือข้อมูลที่อยู่ภายในตัว IC นะครับแต่จริงๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่เราลบไปแล้วพื้นที่ว่ามันว่างไปแล้วแต่ทำไมเรายังเห็นว่ามันมีข้อมูลตกค้างอยู่เพราะว่าเราเพิ่งให้มันอ่านในครั้งแรกไปนะครับอ่านในตอนที่มันมีข้อมูลอยู่หลังจากที่เราลบเสร็จแล้วเราเช็คพื้นที่ว่างแล้วมันยังจำข้อมูลเก่าอยู่นะครับเราต้องอ่านอีกทีนึงนะครับให้มันอ่านอีกทีนึงเราจะรู้ว่ามันมีพื้นที่ว่างจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่มันขึ้นว่าเช็คแบงค์โอเคเนี่ยก็หมายความว่ามันว่างแล้วแหละแต่ว่าเพื่อถ้าเราอยากเข้าไปดูว่าภายในตัว IC นะครับเมื่อมันว่างแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงให้มันอ่านไปสักครู่ก่อนเนี่ยอันนี้มันก็จะแจ้งเราว่าที่มันอ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในตัว IC เลยนะครับก็ปิดลงไป cancelมาดูตรงบัฟเฟอร์เราจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นเป็นตัวภาษาต่างดาวยึกยือนั่นน่ะคือข้อมูลที่มีอยู่แต่ตรงนี้มันจะเป็น FF ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น FF เนี่ยแบบนี้หมายความว่ามันว่างแล้วนะครับมันว่างแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเรามาเลือกเอาไฟล์ที่มาเขียนลงไปหรือเรียกว่าแฟดลงไปเลยก็ได้นะครับคือแฟดลงไปในตัว IC แล้วก็มาคลิกที่ Open นะครับบางโปรแกรมนะครับบางโปรแกรมตรง Open เนี่ยมันอาจจะใช้ศัพท์คำว่าโหลดนะครับก็ขอให้เข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันนะครับนี้เราก็ไปเลือกพื้นที่ที่เราจัดเก็บไฟล์ของดีไว้ที่เราจะแฟดลงไปนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนสมมติผมหาเจอแล้วคือตัวนี้นะครับแล้วผมต้องการกำลังจะเขียนลงไปในตัว IC เนี่ยนะครับคลิกที่ตัวไฟล์แล้วก็มา Open นะครับนี่ก็คือขั้นตอนการเตรียมไฟล์ของมันก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับรอคำสั่งต่อไปก็คือเรามาคลิกตรงไว้ก็คือเขียนนะครับเขียนลงไปในตัว IC นะครับสำหรับเครื่องยี่ห้ออื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆตรงไว้ตรงเนี้ยมันอาจจะใช้ศัพท์คำว่าโปรแกรมนะครับอันนี้ขอให้เข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันนะครับคลิกเข้าไปเลยมันก็จะทำการเขียนลงไปให้เรานะครับขณะที่มันเขียนไฟก็จะกระพริบอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็รอจนมันเขียนจนเสร็จนะครับเสร็จสมบูรณ์ก็คือ 100% นะครับแล้วก็จะต้องไม่มีการแจ้ง error อะไรขึ้นมาอันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าหน้าจอมันจะแจ้งขั้นตอนการทำงานของมันอยู่นะครับว่ามันทำงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับแล้วก็ที่ตัวมันเนี่ยไฟมันก็จะกระพริบอยู่ลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ start writing เนี่ยก็คือกำลังเขียนอยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเตรียมพื้นที่ให้เรานะครับแล้วนี่ก็คือ start กำลังเขียนให้เราเนี่ยไป 90% แล้วนะครับคราวนี้มันพอมันเขียนเสร็จเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันขึ้น auto verify auto verify ก็คือมันพยายามยืนยันการเขียนให้เราอัตโนมัตินะครับเนี่ยมันก็คือพอ auto verify เสร็จมันก็จะบอกเราว่า verify successful ก็คือการยืนยันข้อมูลที่เขียนไปเนี่ยมัน 100% นะครับมันเสร็จเรียบร้อยไม่มีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยในกรณีที่บางเครื่องมันไม่ verify auto ให้เรานะครับเราจะต้อง verify เองหรือว่าในกรณีที่เราไม่ชัวร์เราต้องการย้ำความมั่นใจอีกทีนึงนะเรามาคลิกที่ verify เองนะครับ verify ก็คือการยืนยันขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบว่ามัน
โอเคไหมมันเสร็จสมบูรณ์ไหมถ้า verify โอเคทุกอย่างมันจะเรียบร้อยนะครับเราถ้าเราไม่มั่นใจเราคลิกเองหรือว่าเครื่องไหนที่มันไม่ auto verify นะครับเราก็มาต้องมาคลิก verify เองนะครับ starting verify นะครับเราก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยนะครับชิป verify โอเคนะครับก็คือเสร็จขั้นตอนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบมาไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับก็คือโอเคโอเคมาทุกขั้นตอนเลยเนี่ยนะครับเนี่ยจบลงท้ายด้วยคำว่าโอเคนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับนะครับจนจบกระบวนการสุดท้ายก็คือโอเคเนี่ยเราก็มั่นใจได้แล้วว่ามันสามารถนำไปใช้งานได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นชิปในรูปแบบในตัวถังแบบไหนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าในสายงานไหนก็ช่างนะครับเมื่อทำงานมาถึงจุดนี้มันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรานำไปใช้งานนะครับทุกอย่างโอเคแบบนี้หมดแต่ว่าเวลานำไปใช้งานเนี่ยมันกลับมาเป็นอาการเดิมอีกนะครับก็ให้ลองเปลี่ยนชิปตัวใหม่แล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ยืดยาวมาพอสมควรนะครับน่าจะพอเข้าใจกันได้นะครับติดขัดขั้นตอนไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ก็ได้นะครับช่วงว่างๆนะครับผมก็จะเข้ามาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยตอบคำถามให้นะครับในช่วงที่ว่างนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอไว้เพียงเท่านี้นะครับ